ขอบูชาเครื่องสักการะอันประณตรำลึกถึงพระสุคตธรรมสดใสกิตติศัพท์อันงามขจรไปเปี่ยมหทัยในพระกรุณาปัญญาคุณขอบูชาพระธรรมนำชีวิตชี้ถูกผิดข้อปฏิบัติสงสัยดุจประทีปส่องสว่างชี้ทางไปสู่เป้าหมายอันหมดจดคือนิพพานขอบูชาพระสงฆ์ผู้องค์อาจทำรงศาสตร์ศีลภาวนาปัญญาใสเป็นหน่อเนื้อพุทธองค์ผู้จอมไตรรำลึกไว้เป็นที่พึ่งจึงมงคลนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบูชาจะปูชนียานังเอตมังคลมุตตมันติติขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองพระองค์นั้นแม้ปรินิพพานไปนานแล้วขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนที่พระองค์ทรงตรัสไว้ดีแล้วขอนอบน้อมแด่อริยสงฆ์สาวกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระอัตถกถาจารย์คันธรจนาจารย์ผู้รจนาพระธรรมคำสั่งสอนให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษาปฏิบัติเพื่อให้ถึงซึ่งความพ้นทุกข์ถวายความเคารพพระครูจริยสารธรรมแล้วก็คณะสงฆ์พระเถราเทนุเถระพระมัชฌิมานวกะทุกรูปทุกท่านแล้วก็เจริญธรรมอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมใฝ่คุณงามความดีทุกท่านมาด้วยวันนี้ได้รับโอกาสขึ้นมาแสดงธรรมในช่วงภาคค่ำก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะได้โอกาสเร็วขนาดนี้นะแต่ก็มีเวลาไม่มากเพราะว่าได้มาอยู่ช่วย2วันเพราะว่าวันพรุ่งนี้เมื่อรืนนี่ก็ต้องไปช่วยพระอาจารย์มหาวิชัยท่านได้นิมนต์ไว้2วันหลังจากช่วยพระอาจารย์มหาวิชัย2วันแล้วก็หลังจากนั้นก็29 30 31ก็ต้องไปที่ภาคขาวงานปฏิบัติธรรมจากนั้นจากงานภาคขาวก็วันที่1ถึง6ก็งานปฏิบัติธรรมที่แวงน้อยอำเภอแวงน้อยหลังจากวันที่6ก็ต้องเดินทางลงไปภูเก็ตนะซึ่งงานอาจารย์มหาวิชัยท่านนิมนต์ไว้แต่ก็มีงานหลายที่ก็เลยต้องช่วยทางนี้ก่อนเสร็จแล้วก็จะได้เดินทางลงไปช่วยที่ภูเก็ตกลับมาจากภูเก็ตวันที่10ก็คงจะ12ก็คงจะลงไปอำเภอพลงานปฏิบัติธรรมอีกงานเยอะก็ถือว่าเป็นโอกาสก็โอกาสดีของพระภิกษุสงฆ์ครับเราเกิดมาแล้วก็ได้มาทำหน้าที่สร้างคุณงามความดีในการเกิดมาเป็นมนุษย์ถือว่าเป็นโชคดีหรือว่าเป็นโอกาสที่หาได้ยากครับไม่มีถ้าเราไม่ได้มาบวชหรือว่าเราไม่ได้มาเกิดใหม่ในภาคกาสาวพัสนี่เราก็คงไม่มีโอกาสได้ทำคุณงามความดีได้มากขนาดนี้นะเมื่อก่อนที่ผมเป็นคฤหัสถ์ผมก็มัวแต่ทำการทำงานดิ้นรนขยันจะถือว่าตัวเองก็ทำหน้าที่ของความเป็นคฤหัสถ์นะเมื่อก่อนสมัยเป็นคฤหัสถ์กลางคืนก็วันก็ทำกลางวันก็ทำแต่สุดท้ายเป้าหมายก็คือมันไม่มีความสุขจริงเงินทองมันซื้อความสุขไม่ได้แท้จริงมันเป็นแค่โลกียสุขที่มันเกิดขึ้นชั่วคราวเท่านั้นแต่การที่เรามาทำอย่างนี้นี่มันเป็นความสุขที่มันยั่งยืน
ไม่ว่าแต่ปัจจุบันชาติหรือว่าสัมปรายภพภายภาคหน้าหรือว่าชาติต่อๆไปทุกคนเป้าหมายต้องการก็คือความสุขแต่ว่าความสุขที่มันจะทำให้เรายั่งยืนได้ก็คือเป้าหมายของทุกคนที่มาบวชหรือว่ามาประพฤติพรหมจรรย์ทั้งฝ่ายพระหรือว่าฝ่ายญาติโยมก็คือเป้าหมายก็คือพ้นทุกข์ด้วยกันทุกคนเพราะเราชื่อว่าเป็นภิกษุนะผู้เห็นภัยในวัฏฏะเป็นสมณะคือผู้ที่สงบเราก็เห็นภัยเห็นทุกข์ที่เราเกิดมาเราถึงมาบวชประพฤติพรหมจรรย์เพราะว่าเราเชื่อในคำสั่งสอนของพระองค์เรามีศรัทธานะเราถึงมาบวชและสิ่งที่เราได้ศึกษาได้เรียนรู้มามันก็สร้างศรัทธาให้เราได้คิดที่จะทำหรือว่าขวนขวายที่จะสร้างกุศลให้มันเกิดขึ้นให้มากที่สุดแน่นอนเบื้องต้นของเราผู้เป็นพระภิกษุที่พระองค์ทรงตรัสไว้มันเป็นหน้าที่หลักๆอยู่6ประการที่พระองค์ทรงตรัสไว้ในสิงคาลกะสูตรที่คณิกายปฏิกวักเล่มที่16ในฉบับของมกุฏนี่พระองค์ทรงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสมณะพราหมณ์นี่อาตกะสิงคาลกะมานพนะคหบดีบุตรขออภัยสมณะพราหมณ์นี่เป็นทิศเบื้องบนอันกุลบุตรพึงบำรุงด้วยสถาน5สถาน5เป็นจะไหนกายกรรมประกอบด้วยเมตตาวจีกรรมประกอบด้วยเมตตามโนกรรมประกอบด้วยเมตตาเป็นผู้ไม่ปิดประตูเป็นผู้ถวายอามิตรฐานนั่นคือหน้าที่ของคฤหัสถ์ที่ได้ทำกับเราผู้เป็นสมณะญาติโยมที่เขาหาข้าวหาน้ำมาหาปัจจัยสี่มาได้ด้วยความยากลำบากบางทีก็เขากว่าจะได้เงินมาเนี่ยมันยากลำบากนะครับยิ่งเศรษฐกิจไม่ดีอย่างทุกวันนี้โอ้ยหายากผมเข้าใจว่าเมื่อก่อนนี้โอ้กว่าจะหาได้นี่ลำบากมากเงินทองยิ่งชาวไร่ชาวนาต้องเศรษฐกิจก็ไม่ดีพืชผลก็ไม่มีราคาอย่างนี้นะไม่รู้จะหาเงินมาจากที่ไหนอยากจะทำก็อยากจะช่วยก็อยากจะสร้างนั้นสร้างนี้ทำกุศลคุณงามความดีไว้กับศาสนาทุ่มเททุกอย่างบางทีเงินเดือนคนแก่เนี่ย500-600ก็ถ้าไม่เคยเหลือนะครับนั่นคือความเมตตาที่ต่อคฤหัสถ์ที่เขามีแก่เรานะผู้เป็นสมณะกลัวแต่ครูบาอาจารย์กลัวแต่พระภิกษุสงฆ์นี้อยู่ลำบากนะก็เลยต้องดิ้นรนให้ขนาดนั้นทีนี้เขาทำกับเราขนาดนั้นนี่พระองค์ทรงตรัสว่าเราควรจะตอบแทนเขายังไงตามหน้าที่ของเราผู้เป็นสมณะพระองค์ทรงตรัสว่าสมณะพราหมณ์เป็นทิศเบื้องบนอังกุลบุตรพึงบำรุงด้วยสถาน5แล้วนี่ควรอนุเคราะห์กุลบุตรด้วยสถาน6สถาน6เป็นจะไหนนะห้ามไม่ให้ทำชั่วให้ทำความดีอนุเคราะห์ด้วยใจงามนะให้ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังทำสิ่งที่ฟังแล้วให้แจ่มแจ้งแล้วก็บอกทางสวรรค์นั่นคือหน้าที่ของเราที่เราได้ทำที่เราสมควรที่จะทำต่อเขาต่อคฤหัสถ์ญาติโยมที่เราอาศัยข้าวอาศัยน้ำเขานะเขาไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่เราเขาแก่เขาลำบากมามากนะกว่าที่จะได้ปัจจัยมามาให้เรานี่เราก็ต้องมองเห็นคุณค่าของกันและกันเราก็ต้องรู้จักคุณข้าวคุณน้ำของญาติโยมเราควรจะทำยังไงตอบแทนเขาในฐานะเราเป็นพี่เป็นผู้ที่มาบวชมีการศึกษามีเวลาในการที่ค้นคว้ามีเวลาในการปฏิบัติเราย่อมเห็นธรรมที่พระองค์ทรงสั่งสอนเราก็ควรเอาธรรมนั้นไปบอกไปสอนให้ญาติโยมได้เข้าใจกิจของโยมมากครับเป็นผู้คับแคบคฤหัสถ์เป็นผู้คับแคบมีหน้าที่มีการงานมากเยอะแยะเขาไม่มีเวลาที่จะมาศึกษาหรือว่ามีเวลาจะปฏิบัติเรามีเวลาก็ควรจะช่วยทำหน้าที่ตรงนี้ตอบแทนเข้าไปตามหน้าที่ซึ่งกันและกันฉะนั้นแน่นอนที่เราได้มาทำหน้าที่ตรงนี้ธรรมดาเราก็ปุถุชนเหมือนกันอาจจะมีความผิดพลาดบ้างในเรื่องของทำเรื่องของวินัยแต่เราก็มีความละอายชั่วมีความกลัวบาปเราก็อยากจะให้พรหมจรรย์ของเราบริสุทธิ์นะก็คือทำวินัยของเรานะถือว่าเราเคารพในธรรมในวินัยของเราผู้เป็นศาสดาของเราอย่างที่พระองค์ทรงตรัสนะกับพระอานนท์ว่าอานนท์เธอจะมีความคิดอย่างนี้ว่าเราอันมีศาสดาล่วงแล้ว
ที่พึ่งของเราจะไม่มีนะเพราะว่าอนนท์เธออย่าคิดอย่างนั้นธรรมก็ดีวินัยก็ดีนี่แหละจะเป็นศาสดาของเธอในการล่วงไปแห่งเราฉะนั้นธรรมวินัยที่เรามาเพื่อความบริสุทธิ์เรายังมีความละอายยังมีความกลัวอยู่เราก็ยังถือว่าธรรมวินัยที่เรามารักษานี่ก็เพื่ออะไรเพื่อความเจริญงอกงามในธรรมวินัยทีนี้แน่นอนทุกคนอยากดีหมดแต่ว่าบางทีมันก็มีความหลงมีความลืมสติอยู่บ้างในบางครั้งบางคราวเพราะว่าเราก็อินทรีย์ไม่ได้แข็งแรงมากมายไม่ใช่พระอรหันต์ไม่ใช่เป็นพระอริยะเราก็กำมาทำคุณงามความดีตรงนี้เอาไว้พระองค์ทรงตรัสว่าเมื่อเรามองเห็นภัยแล้วเขามาพืชพรหมจรรย์แล้วสิ่งที่เราควรกลัวก็คือภัยที่มันจะทำให้เราคลาดเคลื่อนหรือว่าหลุดจากการเป็นสมณะหรือว่าคลาดเคลื่อนหรือว่าหลุดจากพรหมจรรย์ของเราทุกคนอยากดีหมดครับแต่ว่าเมื่อเราอยากดีเนี่ยบางทีเราไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้นะครูบาอาจารย์ตักเตือนสั่งสอนบางทีเราก็เกิดอารมณ์ที่มันไม่พอใจก็มีเพราะว่ามันเป็นความคิดนะมานะทิฏฐิของตัวเองแน่นอนเราอยากดีครับแต่คนอื่นเขาสอนอยากให้เราดีชี้โทษข้อผิดพลาดของเราเนี่ยบางทีเรามันหลงลืมสติมานะทิฏฐิมันเยอะมันก็จะเกิดอารมณ์ที่มันไม่พอใจไม่อยากจะอยู่ร่วมด้วยอย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่าความหลงลืมสติภัย4ประการที่เราสมควรระวังนี่พระองค์ทรงตรัสไว้ในทุติยพยสูตรอังคุตรนิกายจตุกนิบาตเล่มที่35ข้อที่122หน้า334ฉบับของมกุฏเพราะว่าภิกษุทั้งหลายภัย4ประการนี้คืออุมิภัยกุมภีรภัยอาวัตถภัยสุสุกาภัยกุลบุตรบางคนนี่ออกบวชเป็นบรรพชิตด้วยศรัทธาโดยคิดว่าเราเป็นผู้ถูกชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาตครอบงำตกอยู่ในความทุกข์มีทุกข์เป็นเบื้องหน้าแม้ฉะนั้นการกระทำที่สุดแห่งทุกข์จะพึงบังเกิดขึ้นแก่เราได้เธอออกบวชอย่างนี้แล้วนี่เพื่อนพรหมจารีกล่าวตักเตือนสั่งสอนว่าเธอควรก้าวไปอย่างนี้ถอยหลังกลับอย่างนี้แลอย่างนี้เลี้ยวอย่างนี้คู่ขาเข้าเหยียดขาออกอย่างนี้ทรงผ้าสังฆติบาจีวรอย่างนี้กินดื่มเคี้ยวลิ้มอย่างนี้ถ่ายอุจจาระปัสสาวะอย่างนี้ยืนเดินนั่งพูดหลับนิ่งอย่างนี้เธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนเราเป็นคฤหัสถ์มีแต่ควรตักเตือนสั่งสอนผู้อื่นภิกษุนี้คราวลูกคราวหลานเราสมควรว่าเราเป็นผู้ควรตักเตือนสั่งสอนเธอโกรธไม่พอใจบอกคืนสิกขาลาเพศนี่คืออุมิภัยภัยคือความโกรธความไม่พอใจบางทีเราไปแสวงหาความบริสุทธิ์อยากเจริญในธรรมไปหาครูบาอาจารย์ที่ตรงนั้นไปหาเพื่อนพรหมจารีที่อยู่ตรงนี้บางทีเขาก็หวังดีมีเมตตาตัวเราอยากจะให้เรามีความเจริญหาโทษหาข้อบกพร่องของเรามาชี้ให้เราได้รู้ว่าเรามีข้อบกพร่องอย่างนี้นะเราไม่ดีอย่างนี้นะข้อที่ไม่ดีของเราเราก็ควรจะน้อมฟังแล้วควรจะเอาไปปฏิบัติเพื่อจะได้แก้ไขนะถ้าสมัยเมื่อก่อนที่พระองค์ทรงมีพระชนมายุอยู่พระองค์ก็ทรงทำอย่างนี้คอยชี้โทษคอยกล่าวคำขนาบเหมือนพระองค์ทรงตรัสว่านาเตอาหังอนันทะตถาปรกริสสามิยะถากุมภการโออมะเกอมะกะมะเตอานนท์เราจะไม่พยายามทำกับพวกเธออย่างทนุถนอมเหมือนกับช่างหม้อที่ทำแก่หม้อที่ยังเปียกยังดิบอยู่นาเตอาหังอนันทะวัคขามิปวัยหาปวัยหาหังอนันทวัคคามินิคัยหานิคัยหาหังอนันทวัคคามิโยสาโรโซจัสติอานนท์เราจะชี้โทษแล้วชี้โทษอีกไม่มีหยุดเราจะขนาบแล้วขนาบอีกไม่มีหยุดผู้ใดมีมรรคผลเป็นแก่นสารผู้นั้นจะทนอยู่ได้นั่นคือแน่นอนถ้าพระองค์ยังมีพระชนมายุอยู่ถ้าเราอยู่กับพระองค์พระองค์ก็คงจะคอยขนาบคอยตักเตือนเราชี้โทษชี้ความผิดที่เรามีที่ทำให้เราตกไปในทางเสื่อมคอยแนะนำสั่งสอนคอยกระตุ้นเตือนให้เราได้สร้างคุณงามความดีสร้างความเพียรเพื่อจะออกจากวัฏสงสารนี่ก็เหมือนกันบางทีก็มีครูบาอาจารย์ท่านเมตตาเราเพื่อนพรหมจารีท่านมีความเมตตาเราท่านคอยแนะนำข้อบกพร่องของเราเป็นยังไงเราต้องอาศัยกระจกนะครับถึงจะมองตัวเองเห็นนะบ่อยติมานะของเรามันมีเยอะอยู่ต้องอาศัยคนอื่นส่องม
ันถึงจะมองเห็นบางทีเนี่ยขนตามันอยู่ใกล้มันก็มองไม่เห็นเพราะว่ามานะทิฏฐิของเราเนี่ยถือว่าตัวตนของเรามันมีเยอะเราก็จะมองไม่เห็นกิเลสของตัวเองมักจะเข้าข้างตัวเองแต่มีคนที่เขามองเห็นโดยไม่ถือทิฏฐิเนี่ยคอยแนะนำเราควรจะเคารพและควรจะเอาไปปฏิบัติน้อมใจไปปฏิบัติพระองค์ทรงตรัสว่าบางคนเนี่ยอยากจะดีแต่ว่าพอเขาตักเตือนสั่งสอนเกิดเป็นความไม่พอใจเป็นคนที่น่ารังเกียจนะครับจริงๆพระองค์บอกว่าเป็นคนที่น่ารังเกียจเป็นคนที่ไม่น่าเข้าใกล้เหมือนกับสัตว์อสรพิษเปรียบอย่างนั้นพระองค์ทรงตรัสไว้ในอาสีวิสสูตรอังคุตรนิกายจตุคามิปาทเล่มที่35ข้อที่110หน้า308พระองค์ทรงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุคคล4จำพวกมีปรากฏอยู่ในโลกนี้4จำพวกเป็นจะไหนบุคคลมีพิษแล่นพิษไม่ร้ายพิษร้ายพิษไม่แล่นพิษไม่แล่นด้วยพิษไม่ร้ายด้วยพิษร้ายด้วยพิษแล่นด้วยบุคคล4จำพวกมีปรากฏอยู่ในโลกนี้บุคคลดุจอสรพิษ4จำพวกเราเป็นคนที่ดุจอสรพิษเป็นคนแบบไหนพระองค์ทรงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลที่ชอบโกรธเนืองๆแต่ความโกรธของเขาไม่นอนเนื่องอยู่นานนี่คือบุคคลที่พิษแล่นพิษไม่ร้ายคนดุจอสรพิษชอบโกรธเนืองๆเขาพูดเล็กพูดน้อยก็เก็บไปคิดไปโกรธไม่พอใจนะอย่างนี้แต่ว่าโกรธแล้วก็ไม่นานเดี๋ยวก็หายแต่เป็นคนขี้โกรธไอ้เรื่องไม่ควรโกรธก็โกรธอย่างนี้เขาบอกให้เราดีเราอยากจะดีแต่ว่าบางทีก็โกรธไม่พอใจเขาเกิดอารมณ์ปฏิฆะขุ่นเคืองขึ้นมาอย่างนี้ก็มีนะแต่ก็ไม่นานก็หายนะพอกลับไปอาจจะคิดได้เออใช่จริงๆนะเราได้พิจารณาดูทบทวนดูตัวเองว่าเออมันจริงๆนะเขาคอยตักเตือนสั่งสอนเราเราเป็นคนอย่างนั้นจริงๆเราควรจะแก้ไขตัวเองก็วางใจได้ถ้ารู้จักคิดรู้จักพิจารณานะแล้วพระองค์ทรงตรัสว่าบุคคลดุจอสรพิษมีพิษร้ายพิษไม่แล่นยังไงบุคคลดุจอสรพิษพิษร้ายพิษไม่แล่นเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบโกรธไม่โกรธใครง่ายๆเขาว่ายังไงก็เชยไปไม่ได้สนใจแต่ถ้าได้โกรธใครเนี่ยโอ้เจ้าคิดเจ้าแค้นเก็บเอาไว้นะตายไม่ต้องไปเผาผีอย่างนั้นเลยอย่างนี้ก็มีบุคนี้ก็เปรียบดุจอสรพิษเราก็ต้องเข้าใจอยู่แล้วดุจอสรพิษอสรพิษเนี่ยสัตว์อสรพิษมันเป็นสัตว์ที่ไม่น่าเข้าใกล้ครับน่ารังเกียจอันตรายรอบด้านนะถ้าเราเป็นคนบุตรดุจสัตว์อสรพิษอย่างนั้นก็เป็นคนที่ไม่น่าเข้าใกล้นะเพราะมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยในการที่ไปเก็บความโกรธเอามาไว้ในจิตในใจของเราคนอื่นเขาแนะนำเตือนสั่งสอนของเราด้วยความเมตตาก็ไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดไม่ได้แค้นเขาก็เฉยของเขาไปอยู่ที่เราผู้ฟังเนี่ยเราฟังแล้วจะเอาประโยชน์ไหมถ้าเราเก็บความโกรธไว้ในจิตในใจเราก็มีโทษแก่ตัวเองพระองค์ทรงตรัสโทษแก่ที่มันเกิดขึ้นแก่ตัวเราอยู่7ประการที่เราได้นั้นนะถ้าเวลาเราไปโกรธคนอื่นนะพระองค์ทรงตรัสไว้ในโกฏฐานสูตรพระไตรปิฎกอังคุตรนิกายสัตตกนิบาตเล่มที่37ภิกษุทั้งหลายบุคความมุ่งหวังทำเจ็ดประการนี้เป็นความมุ่งหมายของคนผู้เป็นข้าศึกกันเป็นความต้องการของบุคคลผู้เป็นข้าศึกกันย่อมมาถึงหญิงหรือชายผู้มักโกรธภิกษุทั้งหลายผู้เป็นข้าศึกกันย่อมโปรดปรารถนาต่อบุคคลผู้เป็นข้าศึกกันอย่างนี้ว่าขอให้บุคคลนี้มีผิวพรรณสามเถิดหนอขอให้บุคคลนี้นอนเป็นทุกข์เถิดหนอขอให้บุคคลนี้อย่ามีโภคะเลยขอให้บุคคลนี้อย่ามีความเจริญเลยขอให้บุคคลนี้อย่ามียศเลยอย่ามีมิตรเลยขอให้บุคคลนี้เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกติวินาศบาตรกภิกษุทั้งหลายทำเจ็ดประการนี้เป็นความมุ่งหมายของบุคคลผู้เป็นข้าศึกกันเป็นความต้องการของบุคคลผู้เป็นข้าศึกกันย่อมมาถึงหญิงหรือชายผู้มักโกรธเห็นไหมถ้าเราไปโกรธไม่พอใจคนอื่นสิ่งเหล่านี้เลยแหละมันจะกลับมาย้อนสู่ตัวเราก็ไม่ได้ย้อนไปหาคนที่เราโกรธนะถ้าเรามีสติรู้ทันเราก็ต้องกำจัดเพราะว่าความโกรธมันเป็นกิเลสความพยาบาทมันเป็นสิ่งที่เป็นโทษอย่างมหาศาลที่อยู่ในจิตในใจของเราฉะนั้นถึงบอกว่าคนเหล่านี้เป็นดุจอสรพิษบุคคลดุจอสรพิษพิษร้ายด้วยพิษแล่นด้วยอย่างไรเป็นคนชอบโกรธแล้วก็โกรธแล้วก็ไม่ยอมปล่อยวางเลยเจ้าคิดเจ้าแค้นเครียดแค้นกับคนนั้นใครก็ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางเก็บเอาไว้ในจิตในใจถึงจะข่มเอาไว้ได้แต่ก็ความโกรธมันก็อยู่ในใจอยู่อย่างนั้นมันปฏิกิริยามันเห็นชัดนะครับความโกรธนี่เป็นกิเลสที่หยาบที่สุดนะ
ในจำพวกอกุศลมูลทั้งหลายถ้าความโกรธมันเกิดขึ้นเป็นกิเลสที่เห็นชัดขนาดนั้นถ้าเรามองไม่เห็นก็ถือว่าสติปัญญาของเราหยาบมากๆนะครับถ้าเรารู้ไม่ทันกิเลสเหล่านี้ก็ไม่มีทางนะครับที่เราจะพัฒนาตัวเองได้ทีนี้พระองค์ทรงตรัสว่าบุคคลที่เกิดอสรพิษมีพิษไม่ร้ายพิษไม่แล่นอย่างไรก็คือผู้ที่ไม่มีความโกรธไม่ชอบโกรธใครวางเฉยได้นี่คือคนหลุดอสรพิษ4อย่างพวกที่พระองค์ทรงตรัสแน่นอนเราต้องการเจริญในพรหมจรรย์ทำยังไงเราถึงจะพัฒนาตัวเองให้มันได้เราก็ควรศึกษาแล้วก็ปฏิบัติทำยังไงเราถึงจะเจริญในศีลในธรรมของเราในพรหมจรรย์ของเราพระองค์บอกว่าให้เราสำรวมสำรวมระวังยังไงสำรวมเหมือนเต่านะเต่าที่เวลามันเห็นสุนัขจิ้งจอกอันตรายมาถึงมันควรจะทำยังไงมันก็จะหดอวัยวะของมันเข้าไปเก็บไว้เพื่อว่าถ้ามันอยู่ในกระดองเลยสุนัขจิ้งจอกหรือว่าม้าหรือว่าอะไรก็ทำร้ายมันไม่ได้นะพระองค์ทรงตรัสไว้ในกุมมะสูตรสังยุตตินิกายสลายยตนะวรรคเล่มที่28ข้อที่320หน้า395พระองค์ทรงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วเต่าได้เที่ยวหากินเตรียมฝั่งแม่น้ำน้อยแห่งหนึ่งในเวลาเย็นสุนัขจิ้งจอกก็ได้เที่ยวหากินเตรียมฝั่งแม่น้ำน้อยแห่งหนึ่งในเวลาเย็นเต่าได้แลเห็นสุนัขจิ้งจอกซึ่งเที่ยวหากินอยู่แต่ไกลก็หดอวัยวะ5ทั้งหัวเข้าอยู่ในกระดองของตนเสียเป็นผู้ขวนขวายน้อยนิ่งอยู่ภิกษุทั้งหลายฝ่ายม้าจิ้งจอกก็ได้เห็นแลเห็นเต่าซึ่งเที่ยวหากินอยู่แต่ไกลเข้าไปหาเต่าถึงที่แล้วได้ยืนอยู่ที่ใกล้ด้วยคิดว่าในการใดเต่าจะพึงยื่นคอหรือขาข้างใดข้างหนึ่งออกมาเราจะงับมันฟาดแล้วกัดกินเสียแต่ในการใดเต่าไม่ยื่นคอและขาข้างใดออกมาสุนัขจิ้งจอกก็หมดอะไรหมดโอกาสหลีกไปจากเต่าเสียภิกษุทั้งหลายมารผู้มีใจบาปคอยอยู่ข้างเธอเสมอด้วยคิดว่าเราจะพึงมีโอกาสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจภิกษุเหล่านี้บ้างเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราเห็นรูปด้วยตาแล้วได้ฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกรับรสด้วยลิ้นถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกายรู้แจ้งธรรมอารมณ์ด้วยใจแล้วย่อมไม่ถือเอานิมิตและอนุปยัญชนะนั้นเป็นผู้สำรวมจักขุนสีโสตินสีคานินสีชิวหินสีกายินสีมะนินสีคือสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนเต่าตัวนั้นพระองค์ทรงเปรียบอุปมาอย่างนั้นมารผู้มีใจบาปที่ค่อยเข้ามาสิงร่างสิงจิตสิงใจของเราให้เรากลายเป็นยักษ์เป็นมารนะเราต้องสำรวมระวังไม่ให้อันตรายเหล่านั้นมันเกิดขึ้นแก่ตัวเรานั้นพระองค์ทรงอุปมาอย่างนั้นให้เรามองเห็นตามความเป็นจริงเพราะว่าถ้าเราคล้อยตามอารมณ์ต่างๆที่มันเป็นกิเลสหรือว่าเป็นอกุศลมันก็มีแต่โทษแก่ตัวเรามันไม่ได้เกิดขึ้นกับใครมันไม่ได้เป็นโทษแต่เราในปัจจุบันนี้มันเป็นโทษแก่เราในสัมปรายภพด้วยถ้าเรามีความโกรธเป็นคนชอบโกรธสะสมความโกรธเอาไว้จิตใจของเราก็สังสมแต่ปฏิฆานุสัยคืออารมณ์ที่ขุ่นเคืองอะไรเล็กๆน้อยๆต่อไปเราก็เป็นคนขี้โกรธอยู่เรื่อยนะจะเป็นอย่างนั้นมันเป็นเสียงการสั่งสมแต่ถ้าเราตายไปตอนนั้นก็คือมีสัมปรายภพที่ไม่ดีนะมีอบายมีทุกขติเป็นที่ไปพระองค์ทรงตรัสไว้ในอทิตตปริยัยสูตรนี่อยู่ในที่อังคุตรนิกายสลายตนะวรรคเล่มที่28ข้อที่303หน้า352ตรัสถึงสิ่งที่เราสมควรระวังสิ่งที่มันเกิดขึ้นในอารมณ์ต่างๆที่มันเข้ามาทางทวารทางตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเนี่ยพระองค์ทรงเปรียบว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเพิ่งถูกแทงตาด้วยเหล็กอันร้อนไฟติดลูกโพรงแล้วถูกย้อนหูด้วยเล้าเหล็กอันคมไฟติดลูกโพรงแล้วถูกเฉือนลิ้นด้วยมีดโกนอันคมไฟติดลูกโพรงแล้วถูกชำแหละกายด้วยมีดอันคมไฟติดลูกโพรงแล้วยังดีกว่าการถือโดยนิมิตโดยอนุพยัญชนะในรูป
อันพึงรู้แจ้งโดยตาเสียงอันพึงรู้แจ้งโดยหูกลิ่นอันพึงรู้แจ้งโดยจมูกรสอันพึงรู้แจ้งโดยลิ้นโผฏฐัพพะอันพึงรู้แจ้งด้วยกายจะดีอะไรวิญญาณอันเนื่องด้วยความยินดีเมื่อตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในนิมิตและอนุพยัญชนะนั้นข้อที่เราตายไปในขณะนั้นคติสองอย่างคือนรกและสัตว์เดรัจฉานอย่างใดอย่างหนึ่งก็พึงมีได้เห็นไหมพวกบอกอย่างนั้นถ้าเราไปหลงในอารมณ์เหล่านั้นเอาอารมณ์ที่ไปรับรู้อยู่ในอารมณ์เหล่านั้นความพอใจความไม่พอใจเกิดขึ้นเนี่ยเราไปคล้อยตามอารมณ์เหล่านั้นอยู่เรื่อยถ้าเราตายไปเราก็มีคติสองอย่างคือนรกและสัตว์เดรัจฉานฉะนั้นการมาสำรวมของเรานี่ก็คือเพื่อระวังอกุศลธรรมเหล่านั้นให้มันเกิดขึ้นสังวรประทานรู้ทันกิเลสตัณหาที่มันเกิดขึ้นที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจคือการสำรวมมีความเพียรในการสำรวมระวังปหานประทานคือการละกิเลสที่มันเกิดขึ้นความพอใจและไม่พอใจที่เกิดขึ้นได้ภาวนาประทานทำให้มันเจริญขึ้นแล้วก็อารักขณาประทานคือรักษากุศลที่มันเกิดขึ้นในจิตในใจของเราความสงบความเยือกเย็นที่มันเกิดขึ้นนั่นคือความเพียรที่เราควรจะทำให้มันเกิดขึ้นพระองค์ทรงตรัสไว้ว่าถ้าเราไม่ใช่ถ้าเราเป็นพระอรหันต์แล้วมันไม่มีความจำเป็นเลยที่เราจะต้องมานั่งสำรวมระวังถ้าเราไม่ต้องการความเจริญแล้วเนี่ยก็มันไม่มีความจำเป็นที่เราจะมาสำรวมระวังแต่ถ้าเรายังไม่เป็นอรหันต์เราอยากจะหมดกิเลสตัณหาเราก็ต้องสำรวมระวังเพื่อจะให้กุศลมันเกิดขึ้นเพื่อจะให้เกิดสติสัมปชัญญะเพื่อจะให้มีปัญญาเกิดขึ้นพระองค์ทรงตรัสไว้ในเทวทหสูตรสังยุตตนิกายสลายตนะวรรคเล่มที่28ข้อที่213หน้า252ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุใดเป็นอรหันตคีสพภิกขีนาสพภิกษุเหล่านั้นเรากล่าวว่าไม่ควรทำความไม่ประมาทในปัสสายตนะ6ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะภิกษุอรหันต์เหล่านั้นได้ทำกิจเสร็จแล้วส่วนว่าภิกษุใดเป็นพระเสขะผู้ศึกษาและยังปฏิบัติอยู่ยังไม่บรรลุอรหัตผลปรารถนาธรรมอันเกษมจากโลกะจากโยคะที่ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าภิกษุเหล่านั้นเราควรกล่าวว่าควรทำกิจด้วยความไม่ประมาทในภาษายตนะ6ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะรูปอันพึงรู้แจ้งด้วยตาเนี่ยเสียงอันพึงรู้แจ้งด้วยหูกลิ่นอันพึงรู้แจ้งด้วยจมูกรสอันพึงรู้แจ้งด้วยลิ้นโผฏฐัพพะอันพึงรู้แจ้งด้วยกายธรรมอารมณ์อันพึงรู้แจ้งด้วยใจอันเป็นที่รื่นรมย์ใจก็มีไม่เป็นที่รื่นรมย์ใจก็มีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมอารมณ์เหล่านั้นถูกต้องแล้วย่อมไม่ยึดจิตของบุคคลนั้นตั้งอยู่เพราะการไม่ยึดจิตความเพียรไม่ย่อหย่อนอันบุคคลเข้าไปตั้งไว้แล้วอันบุคคลปรารภแล้วสติไม่หลงลืมอันบุคคลเข้าไปตั้งไว้แล้วกายไม่กระสับกระส่ายจิตย่อมมีอารมณ์อันหนึ่งเป็นอันเดียวตั้งมั่นภิกษุทั้งหลายเราเห็นความไม่ประมาทในปัสสายตนะ6เหล่านี้จึงกล่าวว่าภิกษุควรทำความไม่ประมาทในปัสสายตนะ6เราควรมาสำรวมระวังเพราะบางทีอารมณ์ที่มันมากระทบไม่ว่าเราจะไปได้ยินคนอื่นพูดอย่างนั้นอย่างนี้ทางหูเข้ามาบางทีเขาอาจจะพูดดีแต่ว่าเราอาจจะตั้งจิตไว้ผิดมีการปรุงแต่งที่ผิดมันก็เกิดความไม่พอใจเกิดขึ้นเราก็ต้องรู้ทันถ้าเรารู้ทันเราปล่อยวางได้รู้ทันในสิ่งต่างๆที่มากระทบความสงบเราก็จะเกิดขึ้นเราไม่ไปเก็บเอาวิญญาณไปตั้งอยู่ในอารมณ์เหล่านั้นไปรับรู้อารมณ์เหล่านั้นแล้วไปปรุงแต่งตามไหลไปตามกระแสของอารมณ์เหล่านั้นเราก็วางใจเป็นกิเลสมันก็ไม่อยู่ในจิตในใจเราปหานะประทานเราควรจะมีละแล้วรู้ทันแล้วก็ละให้ทันให้ไวที่สุดเพราะว่าถ้าเราต้องการที่จะเป็นพระอรหันต์พระองค์บอกว่านี่เป็นทางที่จะทำให้เราเป็นพระอรหันต์ได้นะถ้าเราเป็นพระอรหันต์แล้วมันไม่มีปัญหาที่เราจะไม่มานั่งสำรวมระวังพระองค์บอกงั้นฉะนั้นเราทำยังไงถ้าเรามาสำรวมระวังแม้แต่ในสติปัฏฐานนะอยู่ในทีฆนิกายมหาวรรคเนี่ยที่พระองค์ทรงตรัสไว้เล่มที่14ข้อที่292หน้า208ตรัสถึงธรรมานุปัสสนาภิกษุทั้งหลายปุณณจะปรังข้ออื่นยังมีอีกภิกษุย่อมพิจารณาเห็นธรรมคืออายตนะภายในและอายตนะภายนอกเราก็รู้
ทุกท่านทุกคนที่มาศึกษาและมาปฏิบัติก็รู้กันแล้วว่าทางสายเอกทางสายเดียวคือสติปัฏฐานสี่นี่แหละที่จะทำสัตว์ให้บริสุทธิ์ได้แล้วในสติปัฏฐานสี่ในธรรมานุปัสสนาพระองค์ก็ทรงให้เราสำรวมระวังในอายตนะภิกษุทั้งหลายปุณณะจะปรังข้ออื่นยังมีอีกภิกษุย่อมพิจารณาเห็นอายตนะภายในและอายตนะภายนอกภิกษุย่อมพิจารณาเห็นอายตนะภายในและอายตนะภายนอกอย่างไรภิกษุย่อมรู้จักรูปด้วยย่อมรู้จักตาด้วยย่อมรู้จักรูปด้วยอันหนึ่งสังโยชน์เกิดขึ้นเพราะอาศัยตาและรูปทั้งสองนั้นอันใดย่อมรู้จักอันนั้นด้วยเห็นไหมกิเลสที่มันเกิดขึ้นเพราะอาศัยสังโยชน์ย่อมเกิดขึ้นอาศัยหูและเสียงอันใดย่อมรู้จักอันนั้นด้วยคือมีสติต้องรู้ทันเห็นว่าสังโยชน์ตัวกิเลสความพอใจไม่พอใจที่มันเกิดขึ้นมันอาศัยอะไรเกิดขึ้นมันเข้ามาทางไหนนะต้องมีสติรู้ทันในสิ่งที่มันมากระทบนะความพอใจไม่พอใจมันเกิดขึ้นเพราะทวารทางไหนบางทีมันทางกายก็มีเรานั่งไปปวดอุ้ยจะมันปวดหลายขากูขาเนี่ยมันบ่ดีนะเท่าแล้วเป็นจีเห็นนะความไม่พอใจมันเกิดขึ้นอารมณ์ที่ไม่พอใจบางทีก็นั่งอยู่สงบเสียงคนข้างๆชักเนี่ยโอ้ยจากแม่นเห็ดยังดอกเสียงดังคนกำลังนั่งสมาธิเห็นไหมอารมณ์ไม่พอใจมันเกิดขึ้นบางทีมันเข้ามาทางหูบางทีมันเข้ามาทางตาบางทีมันเข้ามาทางกายเราก็มีพระองค์ถึงบอกว่าสติปัฏฐานเนี่ยเราต้องมานั่งสำรวมเห็นความพอใจและไม่พอใจที่มันเกิดขึ้นเพราะอาศัยทวารเหล่านี้ที่มันเข้ามาต้องรู้ทันพระองค์ทรงตรัสว่าอันหนึ่งสังโยชน์อันยังไม่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นได้ด้วยประการใดย่อมรู้จักประการนั้นด้วยเห็นไหมจริงๆความพอใจไม่พอใจมันยังไม่เกิดขึ้นนะมันอยู่ของมันถ้ามันอาศัยกายอย่างเดียวเนี่ยอารมณ์พอใจไม่พอใจมันไม่เกิดขึ้นเลยแต่ปกตินี่กายและนามมันอาศัยกันเพราะมันมีกายนามมันจึงมีเพราะธรรมชาติของปัญจวัคคารภพสัตว์ที่เกิดมามีขันธ์5มันก็อาศัยรูปและนามที่มันอาศัยกันอยู่โดยธรรมชาติมันย่อมเกิดขึ้นโดยธรรมชาติแต่พระองค์บอกว่าให้เราพิจารณาเห็นแล้วไอ้ความพอใจไม่พอใจที่ยังไม่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นด้วยเหตุใดเนี่ยในสติปัฏฐานก็ตามลำดับลงมาเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงความพอใจและไม่พอใจพระองค์บอกว่าในฉัชกสูตรที่อยู่ในพระไตรปิฎกมหามัชฌิมนิกายอุปริปันธาสเล่มที่23ข้อที่800หน้า456นี่มันเกิดขึ้นได้ยังไงอารมณ์พอใจและไม่พอใจพระองค์ทรงตรัสไปในฉัชกสูตรเนี่ยทรงตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยจักษุและรูปจักษุวิญญาณจึงเกิดการประจวบแห่งธรรมทั้ง3เป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาคือมีความเสวยอารมณ์นะเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์บ้างเห็นไหมมันเกิดขึ้นได้ยังไงในสติปัฏฐานเนี่ยพระองค์บอกว่าให้เรารู้เออมันเกิดขึ้นเพราะมันอาศัยเหตุปัจจัยเห็นไหมตากระทบรูปเกิดการมองเห็นจึงเรียกว่าผัสสะรวมธรรมสามอย่างจึงเรียกว่าผัสสะถ้าไม่รวมธรรมสามอย่างไม่เรียกว่าผัสสะถ้าตาบอดตามีอยู่ตาบอดแต่มันไม่มีวิญญาณทางตามันมองไม่เห็นก็ไม่เรียกว่าผัสสะแต่พระองค์บอกว่าเมื่อทำสามอย่างประจบกันเนี่ยจึงเรียกว่าผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเกิดมันจึงมีเวทนามีอารมณ์พอใจไม่พอใจเห็นไหมมันเป็นกระบวนการของเหตุปัจจัยที่มันเกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะทุกคนก็จะเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่ของเราพระองค์บอกว่าให้พิจารณาว่ามันไม่ใช่ของเราเพราะว่ามันมีเหตุมีปัจจัยให้มันเกิดขึ้นทุกคนก็เกิดขึ้นอย่างนี้ความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นจากรูปนามมันอาศัยรูปเกิดมันเป็นอย่างนั้นให้เราพิจารณาเออเนี่ยมันเวทนามันเกิดขึ้นเพราะว่าเรานั่งนานนะมันมีการผัสสะกระทบทางกายทับนั่งทับมันนานๆมันก็ปวดก็ธรรมชาตินะถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ว่ามันเป็นธรรมชาติเนี่ยเราจะไม่เกิดโทมนัสทางจิตทางใจนะเราเข้าใจว่ามันเป็นธรรมชาติเออมันก็ธรรมชาติแล้วก็ผ่อนคลายเปลี่ยนอิริยาบถแล้วก็วางใจเป็นเห็นไหมมันไม่มีตัวเราในเวทนานะเวทนามันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติมันไม่มีตัวเราในสิ่งนั้นนะพระองค์ให้เราพิจารณาอย่างนั้นพระองค์บอกว่าในฉัชกสูตรนี่ให้เราพิจารณากระบวนธรรมเหล่านี้เพื่อที่จะถอนคำว่าอัตตาตัวตนหรือว่าถอนสักกายทิฏฐิออกเนี่ยให้เราพิจารณาอย่างไง
พระองค์ทรงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมแก่เธออันไพเราะเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงแก่เธอทั้งหลายภิกษุทั้งหลายเธอจงฟังธรรมนั้นและจงใส่ใจให้รีรอจะกล่าวธรรม6หมวดนี้6หมวดเป็นไฉนอายตนะภายใน6อายตนะภายนอก6ภิกษุพึงรู้อายตนะภายใน6พึงรู้อายตนะภายนอก6พึงรู้วิญญาณ6พึงรู้ผัสสะ6พึงรู้เวทนา6พึงรู้จักตัณหา6นี่คือที่สิ่งที่พระองค์อยากแสดงให้เราเข้าใจให้เรารู้จักมันด้วยธรรมชาติคืออย่างละ6หมวดภิกษุทั้งหลายข้อที่เรากล่าวว่าอายตนะภายใน6นั้นเรากล่าวเพราะอาศัยอะไรกล่าวอาศัยจักษุโสตะคานะจิวหากายะมโนคือตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองนี่คืออายตนะภายในอายตนะคือแดนรับรู้กับสิ่งที่เป็นอารมณ์ภายนอกนี่คืออะไรคือตาตาเราเอาไว้มองมันจึงเกิดการเห็นหูเราเอาไว้ฟังมันจึงเกิดการได้ยินอายตนะเป็นทวารของการรับรู้แดนของใครแดนของมันเราจะเอาหูไปเห็นได้ไหมไม่ได้เราต้องเอาตาไปเห็นเราจะเอาตาไปฟังได้ไหมไม่ได้เพราะมันมีทวารของมันแต่ละช่องทางที่มันเข้ามาเพื่อรับอารมณ์ภายนอกเข้ามามันจึงเป็นอินทรีย์อินทรีย์คือความเป็นใหญ่เป็นใหญ่ในกายของเราตาหูจมูกลิ้นกายใจเพื่อจะรับรู้อารมณ์ภายนอกที่เป็นโลกเข้ามาเราอยู่บนโลกเราเรียนรู้โลกเรามาต้องรู้มารู้จักโลกเราถึงจะเข้าใจโลกธรรมชาติเราถึงจะถอนคำว่าโลกออกไปได้ในตัวเราฉะนั้นพระองค์ทรงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอายตนะภายนอกข้อที่เรากล่าวว่าพึงทราบอายตนะภายนอกเรากล่าวเพราะอาศัยอะไรกล่าวอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมอารมณ์นี่คืออารมณ์ที่มันเข้ามากระทบให้เราได้รับรู้ภิกษุข้อที่เรากล่าวว่าวิญญาณ6นั้นเรากล่าวเพราะอาศัยอะไรกล่าวภิกษุทั้งหลายอาศัยจักษุและรูปจึงเกิดจักษุวิญญาณเห็นไหมพออาศัยอายตนะภายในและอายตนะภายนอกจึงเกิดความรับรู้คือจักษุวิญญาณวิญญาณทางตาจักษุวิญญาณทางตาวิญญาณทางตาคืออะไรคือการมองเห็นพออาศัยหูและเสียงจึงเกิดโสตวิญญาณโสตวิญญาณคืออะไรคือการได้ยินเนี่ยมันจะเป็นช่องทางภิกษุทั้งหลายข้อที่เรากล่าวว่าพึงทราบผัสสะ6นั้นเรากล่าวเพราะอาศัยอะไรกล่าวเพราะอาศัยจักษุและรูปจึงเกิดจักษุวิญญาณการประจวบแห่งธรรมทั้ง3เรียกผัสสะเนี่ยเพราะเมื่อธรรม3อย่างมันประจวบกันพระองค์ถึงเรียกว่าผัสสะมีการกระทบนะบางทีเนี่ยถ้าเรานอนหลับอยู่เนี่ยตามีรูปมีแต่เราจะมองเห็นมั้ยไม่เห็นเรานอนหลับอยู่เสียงมีหูเรามีแต่เราได้ยินไหมไม่ได้ยินโสตวิญญาณมันไม่เกิดอย่างนี้ไม่เรียกว่าผัสสะแต่พระองค์บอกว่าเมื่อการใดที่ทำสามอย่างมันประจวบกันเนี่ยถึงเรียกว่าผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยพระองค์บอกว่าภิกษุทั้งหลายข้อที่เรากล่าวว่าเวทนา6นั้นเรากล่าวเพราะอาศัยอะไรกล่าวอาศัยจักษุและรูปจักษุวิญญาณจึงเกิดการประจวบแห่งธรรมทั้งสามเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนานี่คือเวทนา6เวทนาที่เกิดขึ้นจากตาจากหูจมูกลิ้นกายใจของเราเกิดนะเวทนาคือความสุขความทุกข์ความเฉยๆที่มันเกิดขึ้นเพราะอาศัยทวารเหล่านี้เกิดภิกษุทั้งหลายข้อที่เรากล่าวว่าคนเราพึงทราบตัณหา6เรากล่าวเพราะอาศัยอะไรกล่าวเพราะอาศัยจักษุและรูปจึงเกิดจักษุวิญญาณการประจวบแห่งธรรมทั้ง3เป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเนี่ยคือตัณหา6ในรอบกวนเราเข้าใจในสิ่งที่มันมากระทบบางทีเราเกิดความยินดีพอใจในการเห็นโอ้เห็นลูกเห็นหลานเห็นอะไรที่เราเกิดความรักอยากได้อยากมีนะเกิดความพอใจอยากจะเห็นอีกอยากจะได้ยินอีกในสิ่งที่เราได้ยินแล้วเกิดความเพลิดเพลินพอใจเหล่านั้นใช่มั้ยเหมือนกับเราดูละครโอ้ได้ดูละครแล้วติดใจอยากดูอีกอยากดูอีกมันพอใจมันยินดีอยากได้ฟังอีกอยากได้เห็นอีก
เนี่ยอารมณ์เหล่านั้นที่มันเกิดขึ้นมีความพอใจยินดีตัณหามันเกิดขึ้นเพราะอาศัยทวารเหล่านี้เกิดเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นแล้วพระองค์บอกว่าให้ศึกษาว่าภิกษุทั้งหลายผู้ใดกล่าวว่าจักษุรูปจักษุวิญญาณจักษุสัมผัสผัสสะเวทนาตัณหาเป็นของตนเนี่ยคำของผู้นั้นไม่ควรเพราะจักษุและรูปจักษุวิญญาณผัสสะเวทนาตัณหาย่อมปรากฏทั้งความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปก็สิ่งใดแลปรากฏทั้งความเสื่อมเกิดขึ้นและเสื่อมไปสิ่งนั้นต้องกล่าวได้ว่าอัตตาของเราเกิดขึ้นและเสื่อมไปเพราะฉะนั้นคำของผู้ที่กล่าวว่าจักษุรูปจักษุวิญญาณผัสสะเวทนาตัณหาเป็นอัตตานั้นไม่ควรจักษุรูปจักษุวิญญาณผัสสะเวทนาตัณหาเป็นอนัตตามันไม่ใช่ตัวตนเราคิดว่ามันเป็นของเราในอารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นตามันก็เป็นของเราเป็นตัวเราอยู่แล้วนะทวารต่างๆมันเป็นของเรารูปเนี่ยมันเป็นของเรานามมันเป็นของเราขันห้ามันเป็นของเราเมื่อมันมีความกระทบมีความพอใจเกิดขึ้นเราก็บอกว่าเราพอใจเราชอบเห็นไหมเราเกิดความสุขมากเรามีความสุขมากที่ได้ไปทำอย่างนั้นได้ไปทำอย่างนี้ได้ไปเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้ไปได้ยินสิ่งนั้นสิ่งนี้เห็นไหมมันมีตัวเราในสิ่งนี้ในความสุขในเวทนาตรงนั้นมันก็เห็นว่าเป็นเรามีพระองค์บอกว่าถ้ามันมีเราอยู่ในสิ่งนั้นมันไม่ควรเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปโดยธรรมชาติเหมือนกับเราเห็นแล้วเราก็ดับไปวันนี้เห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วก็ดับไปเห็นเหมือนการได้ยินเหมือนกันเราพูดกันอย่างเงี้ยพูดกันเนี่ยแต่มาพูดไปเนี่ยโยมก็ได้ยินแล้วก็ดับไปแล้วนะเสียงนะมันดับไปแล้วที่เหลือมันคือสัญญากับสังขารที่มันปรุงต่อมันอยู่ที่สัญญาและสังขารของเรามันจะปรุงไปบวกหรือปรุงไปลบนะแต่ละคนมันมีการปรุงแต่งแตกต่างกันสังขารมันแตกต่างกันถ้าเราปรุงลบเราก็เกิดความทุกข์ความไม่พอใจโทมนัสเกิดขึ้นถ้าเราปรุงบวกเราก็เกิดความสุขความพอใจเกิดขึ้นถ้าเราคิดว่าเรานั่งฟังไปนานๆจะมันเทศดนเถอะปวดแข้งปวดขาใช่ไหมมันมีความทุกข์เกิดขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะการปรุงแต่งมันแตกต่างกันไปแต่บางคนบอกว่าโอ้เทศดีเถอะมีสติมีปัญญาโอ้ไม่จะได้สิได้ฟังอีกนะนั่นคือความปรุงแต่งมันแตกต่างกันฟังเหมือนกันได้ยินเหมือนกันแต่การปรุงไม่เหมือนกันอยู่ที่ว่าสติปัญญาของเราจะปรุงบวกหรือปรุงลบถ้าเราปรุงลบอารมณ์ไม่พอใจก็เกิดขึ้นถ้าเราปรุงบวกอารมณ์พอใจมันก็เกิดขึ้นนี่เป็นธรรมชาตินะที่พระองค์บอกว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่ของเรานะเวทนาที่เกิดขึ้นก็ไม่ใช่ของเราเพราะว่าพระองค์บอกว่าถ้ามันเป็นของเรานี่เสียงที่มันเกิดขึ้นตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรานี่มันมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอยู่แล้วตั้งแต่เด็กจนถึงทุกวันนี้เรามันมีความเปลี่ยนแปลงเซลล์ของร่างกายของรูปมันก็เกิดขึ้นแตกสลายเกิดขึ้นแตกสลายมีความเสื่อมมันก็มีเซลล์ใหม่สร้างขึ้นมาเรื่อยๆอยู่แล้วธรรมชาติของรูปแล้วก็นามที่มันเกิดขึ้นเกิดการได้ยินเกิดการได้เห็นเนี่ยต่างๆมันเกิดขึ้นมันก็ดับไปเกิดขึ้นก็ดับไปโดยธรรมชาติแต่พวกบอกว่าถ้ามันเป็นของเราก็ต้องบอกว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันอัตตาเนี่ยคำว่าของเรามันเกิดขึ้นแล้วก็มันเสื่อมไปเพราะว่าถ้ามันเป็นของเราจริงมันจะต้องไม่เกิดขึ้นไม่เสื่อมไปมันก็ต้องอยู่กับเรานานๆเหมือนความสุขที่อยู่กับเราเราอยากให้เรามีความสุขทุกคนอยากมีความสุขแน่นอนทุกคนไม่อยากที่จะทุกข์มาปฏิบัติตรงนี้คือไม่อยากที่จะทุกข์ชีวิตเกิดมามันมีแต่ความทุกข์ทำยังไงเราถึงอยากจะได้ความสุขแต่ผมบอกว่าสิ่งที่เราอยากเนี่ยความสุขเหล่านี้มันไม่ใช่ของเรานะมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปความสุขที่เราเกิดขึ้นที่ดับไปเนี่ยถ้าเราไปยึดมันเป็นของเราเป็นอัตตาเป็นตัวตนเราก็ต้องไปกล่าวว่าเนี่ยความสุขเป็นของเรามันก็ต้องบังคับได้ฉะนั้นพระองค์บอกว่าถ้าอัตตาเนี่ยมันเป็นของตัวตนเนี่ยความสุขมันเป็นตัวตนมันเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปสิถ้าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเสื่อมไปมันก็ต้องไม่ใช่ตัวตนพระองค์ถึงบอกว่าแม้แต่รูปหรือว่านามที่มันเกิดขึ้นมันก็เป็นอนัตตามันเป็นธรรมชาติที่มันอาศัยกันและกันมันไม่มีตัวตนแต่มันอาศัยเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดขึ้นแม้แต่ความสุขมันก็อาศัยเหตุอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นโดยธรรมชาตินั้นพระองค์ถึงบอกว่าให้เรามาเรียนรู้ในสติปัฏฐาน4ก็เพื่อมาสำรวมสิ่งเหล่านี้แล้วพระองค์บอกตรัสว่าภิกษุทั้งหลายปฏิปทานี่แหละเป็นปฏิปทาเพื่อความเกิดขึ้นแห่งสักกายทิฏฐิเห็นว่ากายนี้เป็นของตนภิกษุทั้งหลายบุคคลพึงเห็นอย่างนี้ว่าจักษุรูปจักษุวิญญาณผัสสะเวทนาตัณหานั่นเป็นเรานั่นเป็นของเรานั่นเป็นตัวตนของเราเห็นไหม
ถ้าเราคิดว่าเรามีความสุขเรามีความทุกข์เราไม่พอใจเราโอ้ยอย่างนั้นอย่างนี้มันมีตัวเราอยู่ในอารมณ์เหล่านั้นอารมณ์ในความสุขจริงๆความสุขมันอาศัยเหตุปัจจัยอย่างที่พระองค์ทรงตรัสแยกแยะว่าจักขุและรูปจึงเกิดจักขุวิญญาณการประจบแห่งธรรมทั้งสามเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาตัวความสุขมันเกิดขึ้นเพราะอาศัยเหตุปัจจัยเกิดมันไม่ใช่ของเราเลยถ้ามันเป็นของเราเราก็ต้องบังคับให้มันมีความสุขอยู่นานๆได้แต่นี่มันไม่ได้มันเกิดแล้วมันก็ดับไปมันเกิดแล้วมันก็ดับไปโดยธรรมชาตินี่พระองค์ให้เรามาเรียนรู้ความจริงตรงนี้เพื่อจะได้ถอนคำว่าอัตตาตัวตนออกในสภาวะธรรมเหล่านั้นนะให้เข้าใจความเป็นจริงในสภาวะธรรมเหล่านั้นเราถึงจะถอนคำว่าตัวตนได้ถึงจะละคำว่ากายนี่เป็นของเราได้เพราะว่ากายนี่มันไม่ใช่ของเราเนี่ยหลักการเหล่านี้พระองค์ให้เราพิจารณามีสติเห็นนะตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นธรรมชาติของมันนะมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปมันไม่ใช่ของเราเลยถ้าเราคิดว่ามันเป็นของเราเนี่ยเราก็มีแต่สักกายทิฏฐิคิดว่ากายเนี่ยมันเป็นของเราเนี่ยปฏิปทาอย่างนี้มันถ้าเป็นอริยภูมิอย่างโสดาบันต้องละให้ได้นะเข้าสู่โสดาบันเบื้องต้นต้องละคำว่าสักกายทิฏฐิว่ากายเป็นของเราการที่เราจะละกายเป็นของเราเราต้องเห็นความเป็นจริงของเรานี้ที่มันเกิดขึ้นเราถึงจะเข้าใจนี่พระองค์ถึงบอกว่าให้หลักมองเอาไว้อย่างนี้ถ้าเราไม่มองเห็นอย่างนี้การเป็นอยู่ของเรามันมีแต่สะสมกิเลสพระองค์ทรงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยจักขุและรูปจึงเกิดจักขุวิญญาณการประจวบทั้งสามเห็นผัสสะเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีความเสวยอารมณ์เห็นไหมมีความสุขบ้างความทุกข์บ้างไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์บ้างบุคคลอันสุขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมเพลิดเพลินพร่ำถึงดำรงอยู่ด้วยความติดใจเขาย่อมเป็นผู้มีราคานุสัยนอนเนื่องอยู่เห็นไหมถ้าเราไปพอใจกับอารมณ์ต่างๆที่มันไปคล้อยตามสิ่งที่มากระทบทางตาอยากไปเห็นสิ่งนู้นสิ่งนั้นแต่สิ่งนี้ไปเห็นแล้วก็เกิดความสุขความพอใจแล้วยินดีในการเห็นไปเก็บราคานุสัยเอาไว้นะพระองค์บอกว่านี่ไม่ใช่วิธีที่จะทำให้เราออกจากกิเลสได้เพราะไปเห็นแล้วไปเก็บเอาไว้อยากจะไปเห็นอีกนะไปเห็นลูกเห็นหลานแล้วก็มีความสุขเคยอยู่กับลูกกับหลานนานๆไปเห็นแล้วก็มีความสุขคิดถึงลูกคิดถึงหลานพอลูกหลานไม่มาอยู่ด้วยเห็นไหมมันก็เป็นอย่างนี้เคยเห็นเพื่อนเคยอยู่กับเพื่อนเคยไปทำสิ่งไหนเคยไปเห็นสิ่งไหนแล้วตัวเองมันมีความสุขแล้วเราก็ไปยึดเราอยากจะเห็นอีกพวกบอกว่าความเพลิดเพลินมันเกิดขึ้นเนี่ยเราย่อมเป็นผู้มีราคานุสัยคือมีกิเลสตัณหาที่สะสมเอาไว้มีความมฉันทะสั่งสมเอาไว้ฉะนั้นถึงบอกว่าทำยังไงเราถึงจะละสิ่งเหล่านี้ออกไปได้บุคคลอันทุกขเวทนาถูกต้องบางทีเราไปเห็นคนที่ไม่พอใจเกิดความไม่พอใจขุ่นเคืองปฏิฆานุสัยเกิดขึ้นเนี่ยพระองค์ทรงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลอันทุกขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมเศร้าโศกลำบากใจร่ำไรคร่ำครวญเป็นผู้ลงไหลอยู่ย่อมเป็นผู้มีปฏิฆานุสัยนอนเนื่องอยู่เห็นไหมอารมณ์เหล่านี้มันมากระทบเราอยู่ตลอดที่พระองค์ทรงตรัสว่าถ้าเราเป็นพระอรหันต์เนี่ยเราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมาสำรวมระวังแต่เราเนี่ยต้องการที่จะเป็นพระอรหันต์เราต้องสำรวมระวังสิ่งเหล่านี้เพื่ออะไรเพื่อไม่ให้กามฉันทะไม่ให้ราคานุสัยมันสั่งสมเอาไว้ไม่ให้ปฏิฆานุสัยความขุ่นเคืองใจมันสั่งสมเอาไว้เพราะสิ่งที่มากระทบนะบุคคลอันไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ถูกต้องแล้วย่อมไม่ทราบชัดซึ่งคุณและโทษความเกิดขึ้นและความดับไปแห่งเวทนาเขาย่อมเป็นผู้มีอวิชชานุสัยนอนเนื่องอยู่เห็นไหมถ้าเราไม่เห็นอะไรเลยไม่รับรู้ไม่สนใจอะไรเลยไม่เห็นความเกิดและความดับเราก็เป็นผู้ที่หลงอยู่มีอวิชชามองไม่เห็นความเป็นจริงในสิ่งที่มากระทบอารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันอาศัยเหตุปัจจัยมันเกิดขึ้นแล้วมันตั้งอยู่แล้วก็มันดับไปถ้าเราไม่เห็นสภาวะธรรมหรือว่าไตรลักษณ์เหล่านี้เราจะไม่มีทางถอนคำว่าอัตตาตัวตนเราจะไม่มีทางที่จะเบื่อหน่ายในอารมณ์ต่างๆได้นั้นพระองค์จึงบอกว่าให้เรามีสติมาฝึกนะเนี่ยฝึกเห็นในอารมณ์ต่างๆที่มันมากระทบบางทีเราเดินอยู่ได้ยินเสียงคลอกแคลกคลอกแคลกเราเดินด้วยความสงบนะพอหูกระทบเสียงอยากจะหันไปมองก็มีนะเห็นไหมบางทีหันไปมองแล้วไม่พออยากจะพูดนะก็มีเห็นไหมเดินไปเดินจงกรมไปเดินไปพอเห็นนู่นก็อยากจะพูดอันนั้นเห็นไงได้ยินอันนั้นก็อยากจะพูดมองอันนั้นเห็นนั้นก็อยากพูดนะพูดออกไปทำกายกรรมที่มันกระทบกระเทือนต่อสมาธิของคนอื่นที่คนรอบข้างเขากำลังเดินด้วยความสงบเห็นไหมเราหลงอารมณ์พอไปเห็นสิ่งนั้นก็อยากจะพูดเห็นสิ่งนี้ก็อยากจะพูด
เห็นไหมไม่ได้ปฏิบัติเลยไม่เห็นอารมณ์ต่างๆรู้ไม่ทันเลยสติหยาบมากเห็นไหมก็เกิดการทำกรรมทางกายทางวาจาออกไปกระทบกระเทือนต่อความสงบของคนอื่นเป็นบาปกรรมอีกเห็นไหมเพราะเราไม่สำรวมฉะนั้นถึงบอกว่าการมาปฏิบัติตรงนี้เราต้องมานั่งสำรวมสำรวมให้มันเร็วที่สุดมีสติให้มันเร็วที่สุดให้รู้ทันเหมือนการกระพริบตาของคนพระองค์ทรงตรัสกับอานนท์ที่อานนท์ท่านพระองค์ทรงตรัสกับอานนท์ในอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศเนี่ยอานนท์อินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศในอริยวินัยนี้เป็นอย่างไรคือเอาอินทรีย์เนี่ยการสำรวมอินทรีย์อย่างยอดเยี่ยมเลยในอริยวินัยเป็นอย่างไรอานนท์ในกรณีเห็นตาในเห็นรูปด้วยตาแล้วอารมณ์เป็นที่ชอบใจย่อมเกิดขึ้นไม่เป็นที่ชอบใจย่อมเกิดขึ้นเป็นที่ชอบใจและไม่พอใจย่อมเกิดขึ้นนี่คือเวทนานะมันย่อมเกิดขึ้นนะเมื่อตากระทบรูปเห็นได้การมองเห็นเนี่ยอารมณ์เป็นที่ชอบใจภิกษุย่อมทราบชัดอย่างนี้ว่าอารมณ์เป็นที่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วแก่เราไม่เป็นที่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วแก่เราเป็นที่ชอบใจและไม่เป็นที่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วแก่เรานี้เนี่ยเป็นของหยาบหยาบอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นเป็นของที่มีเหตุมีปัจจัยปรุงแต่งแต่มีสิ่งนู้นที่ระงับและประณีตคืออุเบกขานี่เราต้องเห็นอย่างนี้นะพอเห็นแล้วต้องคิดนะว่าเออเนี่ยอารมณ์เหล่านี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นของหยาบๆเนี่ยพอใจอารมณ์สุขความทุกข์ความเกิดขึ้นเนี่ยที่มันเกิดขึ้นบางทีก็ไม่พอใจบางทีก็พอใจต้องรู้ทันว่าแล้วก็เห็นอารมณ์นี้แล้วก็คิดพิจารณาว่าเออจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้มันอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นนําเป็นของหยาบๆแต่มีสิ่งนู้นคือมันระงับประณีตเกิดขึ้นคืออุเบกขาเมื่อภิกษุนั้นทราบชัดอย่างนี้แล้วเนี่ยอารมณ์เป็นที่ชอบใจไม่เป็นที่ชอบใจชอบใจและไม่เป็นที่ชอบใจที่เกิดขึ้นแก่ภิกษุนั้นย่อมดับไปเร็วเหมือนการกระพริบตาของคนอานนท์นี่แหละอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศในอริยวินัยคือรู้ทันแม้กระทั่งพอเกิดขึ้นปุ๊บต้องดับปุ๊บเลยขนาดนั้นในพระองค์บอกว่านั่นคืออินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศในอริยวินัยฉะนั้นการที่เรามาปฏิบัติตรงนี้ก็เพื่อมาสำรวมระวังแล้วก็ทำสติสัมปชัญญะให้เราให้บริบูรณ์เพื่อเราจะได้เห็นความเป็นจริงของสภาวะธรรมต่างๆที่มันเกิดขึ้นเพราะอาศัยเหตุอาศัยปัจจัยเพื่อจะได้ถอนคำว่าอัตตาตัวตนได้ถ้าเราเข้าใจความเป็นจริงเหล่านี้แล้วเราจะไม่ยึดนะสภาวะธรรมเหล่านี้มันเกิดขึ้นอยู่ทุกขณะแก่ตัวเราว่าแต่เราจะเห็นหรือไม่เห็นแค่นั้นฉะนั้นพระองค์ทรงตัดเราก็ให้หลักการไว้หมดเลยนะหลักการปฏิบัติแล้วการมองเห็นนี่คือวิปัสสนาเห็นในสลายตนะวิพังคสูตรพระองค์บอกว่าการปฏิบัติอย่างนี้คือสมถะและวิปัสสนาดำเนินเคียงคู่กันไปเลยนะเราได้ทั้งสมถะและทั้งวิปัสสนาแล้วก็จะได้อริยมรรคมีองค์8ก็สมบูรณ์สัมมาประธาน4ก็สมบูรณ์อินทรีย์5ก็สมบูรณ์อิทธิบาท4ก็สมบูรณ์อินทรีย์5พละ5สมบูรณ์โพชฌงค์7สมบูรณ์คือว่าโพธิปักขิยธรรม37ประการสมบูรณ์เลยหลักการปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยไปเปิดไปดูในมัชฌิมนิกายอุปริปันธาสเล่ม23นี่สลายตนะวิพังคสูตรบอกว่าถ้าเรารู้ทันอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าสมถะวิปัสสนาของเรามันไปด้วยกันแล้วเราจะเห็นแจ้งสิ่งต่างโพธิปักขิยธรรม37ประการนี้มันประชุมกันทีเดียวเลยพร้อมกันหมดนั่นคือทางที่จะทำให้เราถอนคำว่าอัตตาตัวตนพ้นจากอสวะกิเลสถอนความยึดมั่นถือมั่นได้นั่นคือหลักการที่พระองค์ทรงตรัสไว้แต่อาจจะไม่ได้มาอธิบายให้ละเอียดตามพระสูตรจริงๆแต่ว่าจะยกเป็นหัวข้อมาพูดตรงนี้เพื่อทำความเข้าใจแต่ละจุดแต่ละจุดที่มันเห็นชัดเจนให้ได้เราได้รู้แล้วก็เอาไปปฏิบัติถ้าเราไม่รู้เราก็ปฏิบัติอยากจะเห็นนั่นอยากจะเห็นนี่อยากจะได้ความสงบอย่างนั้นอย่างนี้มันก็มีแต่ความอยากถ้าปฏิบัติด้วยความอยากมันก็มีแต่หลงนะถ้าไม่เห็นความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นฉะนั้นการมาศึกษาปฏิบัติก็คือเพื่อเอาไปปฏิบัติเพื่อบูชาในฐานะที่เรามาได้ของที่ยากแล้วได้มาบวชได้มาประพฤติพรหมจรรย์เป็นสิ่งที่หาได้ยากเราก็ควรจะทำตรงนี้ให้แจ้งเพื่อปฏิบัติบูชาให้เกิดกุศลแต่ตัวเราเพื่อความพ้นทุกข์ต่อไปนะเอวังก็มีด้วยประการและฉะนี้สาธุพระปริวาสิกพระมานัตตจริกะครับครูบาอาจารย์นะครับพร้อมแล้วกราบขอบคุณในธรรมองค์แสดงธรรมท่านพระอาจารย์สมภารจันทะโกจำแม่นเนี่ยอาจารย์สมพันธ์คนเข้ามาดูเป็นร้อยครับเมื่อกี้นะครับ